ถนัดซ้ายหมกพ้องทางร่างกายหรืออัจฉริยะในสมัยก่อนเรามักมองว่าคนถนัดซ้ายเป็นประชากรกลุ่มน้อยนะครับแถมบางที่ยังให้คุณค่าคนถนัดซ้ายต่ำอีกต่างหากแต่เรื่องจริงต่อไปนี้จะมาล้างความเชื่อเหล่านั้นจากสถิติประชากรโลกพบว่าบนโลกนี้มีผู้ที่ถนัดมือซ้ายเพียง 15% ในขณะที่มีผู้ถนัดมือขวามากกว่าถึง 85% ทั่วโลกจึงไม่น่าแปลกที่หลายๆสิ่งถูกสร้างมาเพื่อคนถนัดมือขวาซิเป็นส่วนใหญ่โดยตั้งแต่ในอดีตนั้นการถนัดมือซ้ายอาจนับว่าเป็นความบกพร่องความผิดปกติของทางร่างกายแต่ทว่าจริงๆแล้วเป็นเพียงความแตกต่างของกลไกการทำงานในร่างกายที่บุคคลถนัดซ้ายจะมีระบบการทำงานที่ควบคุมโดยสมองซีกขวาต่างจากคนที่ถนัดขวาซึ่งระบบการทำงานของร่างกายถูกควบคุมโดยสมองซีกซ้ายทำให้คนทั้งสองกลุ่มมีความแตกต่างกันดังนี้คนถนัดซ้ายมีแนวโน้มว่าจะมีความจำดีมีจินตนาการมีความคิดสร้างสรรค์เก่งทางด้านศิลปะหรือศาสตร์ด้านใดด้านหนึ่งโดยเฉพาะส่วนคนถนัดขวานั้นสมองซีกซ้ายเป็นส่วนของความคิดแบบตรรกะจึงมีแนวโน้มว่าจะเป็นนักคิดและนักวิชาการเอาละครับทราบกันแบบนี้แล้วก็ได้เวลาไปดูโฉมหน้าของผู้ที่มีความแตกต่างอันเป็นเอกลักษณ์ซึ่งทำให้พวกเขาเป็นคนที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลกไม่ว่าทั้งในอดีตและปัจจุบันเอาละไปดูกันเลยบุคคลในประวัติศาสตร์โจนออฟอาร์ควีรสตรีและนักบุญในนิกายโรมันคาทอลิกโจเซฟีนเดอโบอาแนจักรพรรดินีแห่งประเทศฝรั่งเศสจักรพรรดินโปเลียนที่1แห่งประเทศฝรั่งเศสพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชจักรพรรดิแห่งมาซิโดเนียจูเลียสซีซาร์กษัตริย์แห่งกรุงโรมนักวิทยาศาสตร์ไอน์สไตน์นักฟิสิกส์และนักวิทยาศาสตร์แมรี่คูรีนักเคมีผู้ค้นพบรังสีเรเดียมที่ใช้ในการรักษาโรคมะเร็งเบนจามินแฟรงคลินนักฟิสิกส์ผู้คิดค้นสายล่อฟ้าและเซอร์ไอแซคนิวตันนักฟิสิกส์ผู้ค้นพบทฤษฎีแรงโน้มถ่วงศิลปินระดับโลกวอลฟ์กังอามาดิอุสโมซาร์ทนักประพันธ์ดนตรีคลาสสิกชาวออสเตรเลียวินเซนต์แวนโกะจิตรกรชาวดัตช์ผู้เลื่องชื่อลุดวิกแวนวีเดเฟนขีตกวีของโลกและนักเปียโนชาวเยอรมันเลโอนาร์โดดาวินชีศิลปินนักวาดภาพและนักวิทยาศาสตร์เชื้อพระวงศ์ผู้นำประเทศเจ้าชายชาวเจ้าชายแห่งเวลส์เจ้าชายวิลเลียมในยุคแห่งเคมบริดจ์แห่งราชวงศ์อังกฤษบารักโอบามาประธานาธิบดีคนที่44ของสหรัฐอเมริกาบิลคลินตันประธานาธิบดีคนที่42แห่งสหรัฐอเมริกานักธุรกิจบิลเกตส์ผู้ก่อตั้งบริษัท Microsoft สตีฟจ็อบส์ผู้ก่อตั้งและอดีตประธานบริหารบริษัท Apple คอมพิวเตอร์มาร์คซักเคเบิร์กผู้ก่อตั้ง Facebook นักแสดงแองเจลิน่าโจลีโอปราห์วินฟรีนิโคลคิดแมนจูเลียโรเบิร์ตส์ศิลปินนักร้องเลดี้กาก้าจัสตินบีเบอร์อีมิเนมพอลแมคคาร์นีย์จิมมี่เฮนดริกส์อัลเบิร์ตคิงโทนี่ไอออมี่และเคิร์ตโคเบนนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับยังมีผู้ที่มีชื่อเสียงและประสบความสำเร็จอีกไม่น้อยที่ถนัดมือซ้ายเห็นไหมล่ะครับว่าแค่เพียงคุณมีความแตกต่างก็ใช่ว่าจะทำให้คุณไม่สามารถทำสิ่งต่างๆได้เท่าเทียมกับคนอื่นขอแค่กล้าทำในสิ่งที่ดีและเลือกที่จะแตกต่างอย่างสร้างสรรค์เหมือนคนกลุ่มเหล่านี้และต่อไปนี้เป็นช่วงขายของกรุณาอย่าเพิ่งปิดคลิปนะครับขณะนี้กีตาร์มือซ้ายหรือกีตาร์สำหรับคนถนัดซ้ายมีหลายรุ่นจำหน่ายแล้วที่ร้านมิวสิกคอลเลกชันทุกสาขานะครับคุณสามารถเข้ามาทดลองสัมผัสเสียงได้ทุกรุ่นที่เรามีถ้าหากสนใจตอนนี้สามารถติดต่อสอบถามได้เลยทันทีอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์และกดติดตามทุกช่องทางของเราและขอขอบคุณในการรับชมคลิปนี้ด้วยนะครับ